สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่11ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงเช้านะคะก็อ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็อ่อนตัวลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายนะคะราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,260 ถึง 1,254 นะคะโดยหลังจากที่ขึ้นไปไฮที่บริเวณ 1,267 เมื่อวานนี้ก็มีการอ่อนตัวลงมาคาดว่าจะอ่อนตัวลงมาสู่แนวรับบริเวณ 1,250 ถึง 1,240 นะคะก่อนที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นสู่แนวต้าน 1,267 อีกครั้งหนึ่งนะคะเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำนะคะแต่เงินบาทในประเทศที่แข็งค่าก็จะทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับขึ้นได้ไม่เท่ากับราคาทองคำในตลาดโลกส่วนข่าวอื่นๆนะคะมีทางด้าน ADB หรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะคาดการว่าเศรษฐกิจของอาเซียนเติบโต 4.8% ในปีนี้แล้วก็ 5.2% ในปีหน้านะคะซึ่งปรับลดลงมาจากการคาดการณ์ครั้งก่อนนะคะประมาณ 0.1%ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วง16:30มียอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะแล้วก็ช่วงตีสองนะคะก็มีการเปิดเผยดุลบัญชีงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนก็คาดว่าจะขาดดุลเพิ่มขึ้นนะคะส่วนที่เราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,217 แล้วก็อ่อนตัวลงมานะคะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาได้ที่บริเวณแนวรับ 1,250 แล้วก็ 1,240 นะคะซึ่งถ้ายังยืนบริเวณนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1,267 ได้อีกสำหรับแนวรับวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ 1,250 1,240 นะคะแนวต้าน 1,260 แล้วก็ 1,267 นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ